ในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญครั้งที่1ประจำปี2563ที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีนายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบแล้วจำนวน25โครงการวงเงิน 125,209 ล้านบาทและโครงการที่กำลังเตรียมพร้อมเพื่อขับเคลื่อนจำนวน43โครงการวงเงิน 619,426 ล้านบาทรวมถึงรับทราบความก้าวหน้าของคณะทำงานติดตามการขอใช้พื้นที่ป่าในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ5กลุ่มงานรวม75โครงการค่ะพลเอกประวิตรได้กำชับคณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงนะคะให้บูรณาการการทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบทั่วประเทศทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคน้ำแล้งและน้ำท่วมซึ่งเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วก็ย้ำให้สทนชต้องปฏิบัติงานเชิงรุกมีแผนงานจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการชัดเจนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.อย่างจริงจังโปร่งใสและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งจะต้องมีมาตรการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบ2โครงการประกอบไปด้วยโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์หล่มสักและโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายกปภสาขาสมุทรสาครนครปฐมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตระบบส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำประปาส่งเสริมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีค่ะ